สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับเดือนที่แล้วรีวิวโปรเจคเตอร์มินิไปเพื่อนๆชอบมากวันนี้ก็เลยหยิบมารีวิวให้ดูอีกตัวครับกับโปรเจคเตอร์มินิจาก Nanotech รุ่น T300 นะครับตัวนี้ราคาไม่ถึงพันจริงๆนะเพื่อนๆที่อยากได้นะครับกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งซื้อกันเองได้เลยนะครับแต่อยากจะบอกว่าเวลาผมสั่งอะไรมาก็ตามนะครับอยากจะให้ดูนะครับนี่คือลิงก์ที่ผมสั่งนะครับก็จะได้ตัวเดียวกันนะนี่เห็นไหมและอย่างช่วงโปรโมชั่นของ Shopee นะครับช่วงเวลาพิเศษที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็น11 11 12 12นะมีแจกคูปองนะครับและสัปดาห์นี้นะครับ 3.3 มีแจกคูปองอีกเช่นกันนะครับเราก็ไปกดดูส่วนลดนะครับแล้วเอาคูปองมาลดสินค้าที่เราอยากจะได้ได้เลยเพื่อนๆรู้ราคากันแล้วนะเราไปแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าและนี่ก็คือมินิโปรเจคเตอร์ LED นะครับจาก Nanotech นั่นเองครับเราก็มาแกะกล่องกันดูนะผมก็ไม่รู้นะตัวนี้จะเล็กขนาดไหนนะแต่จริงๆคล้ายๆกับโมเดลตัวเก่าที่ผมเคยรีวิวโอเคนะครับเรามาแกะกล่องดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับนี่คือตัวโปรเจคเตอร์นะครับที่โอ้เล็กมากครับเล็กมากจริงๆฮะจะบอกว่าคราวที่แล้วรีวิวตัวนี้อยู่บนฝ่ามือได้ผมก็ว่ามันเล็กแล้วนะครับมาเจอตัวนี้ฮะนี่เล็กลงไปอีกเกือบครึ่งนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับก็จะมีรีโมทนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเราก็ต้องใช้ปลั๊กไฟเสียบแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแถมสาย AVI มาให้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะต่อเข้ากับเครื่องเกมแต่ว่าเป็นรุ่นเก่าๆนะอย่างพวกแบบ P2 หรือแบบเครื่อง Family อะไรแบบนี้นะที่มีปลั๊ก AVI แบบนี้นะครับหรือวิดีโอรุ่นเก่านะรุ่นใหม่ๆนี่มันจะเป็นสาย HDMI กันหมดแล้วส่วนการรองรับการเชื่อมต่อนะครับก็แน่นอนครับมี HDMI นะครับมี AVI นะครับมีช่องลำโพงนะครับแล้วก็ USB TF card แล้วตรงนี้ก็คือที่เสียบสาย power นะฮะเฮ้ยเพิ่งเห็นตัวนี้สามารถเสียบกับ power bank ได้ด้วยเหรอคือดีมากๆนะครับเพราะว่าเราสามารถพกพาไปแล้วก็เสียบเข้ากับ power bank ได้เลยนะครับอ่ะมาดูครับว่าเสียบกับ power bank แล้วเนี่ยจะสามารถเปิดใช้งานได้หรือเปล่านะฮะนี่เปิดติดครับเรียบร้อยใช้ได้โปรเจคเตอร์ตัวนี้เนี่ยมีลำโพงในตัวนะครับเพราะผมเห็นลำโพงอยู่ด้านหลังครับครับแล้วเขาก็มีผ้าเช็ดเลนมาให้นะครับ1ผืนเล็กๆนะครับพร้อมกับคู่มือครับรองรับไฟล์ภาพแบบ Full HD ครับแต่ภาพที่แสดงออกมาเนี่ยอยู่ที่ 320p ครับความสว่างอยู่ที่400ถึง600ลูเมนนะครับขึ้นอยู่กับระยะฉายซึ่งด้านข้างนะครับเขาก็จะมีตัวปรับระยะโฟกัสมาให้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราวางไกลจากผนังแค่ไหนขนาดภาพที่ฉายได้นะครับก็ตั้งแต่20นิ้วถึง80นิ้วครับข้อดีของตัวนี้นะครับคือด้านบนเนี่ยมีปุ่มคอนโทรลนะครับไม่จำเป็นต้องใช้รีโมทก็ได้นะเราสามารถกดได้ครับมีปุ่ม Power ซ้ายขวาโอเคนะครับออกจากเมนูแล้วก็ย้อนกลับอย่างนี้ก็ดีสิครับเราสามารถพกพาไปไหนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูรีวิวการใช้งานกันเลยครับอ่ะทดสอบนะครับในสตูดิโอผมเนี่ยค่อนข้างมีแสงเยอะเลยนะครับตอนนี้ลองฉายไปที่ผนังนะครับแต่ผนังผมเป็นสีดำนะครับก็เลยเอาแผ่นอะไรมาแปะซะหน่อยนึงนะครับก็ฉายในระยะใกล้นะครับตอนนี้ก็คือใกล้สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับภาพที่ฉายได้เนี่ยถือว่าชัดใช้ได้เลยนะครับขนาดอยู่ที่ประมาณกระดาษ A3 ครับตอนนี้ผมลองเอามาฉายในห้องนะครับห้องผมเนี่ยก็ค่อนข้างสว่างนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับซึ่งก็พอสู้แสงได้ในระดับนึงนะแต่อาจจะไม่ชัดเท่ากับเวลาที่เราดูกลางคืนนะครับส่วนถ้าเกิดเราดูหนังดูซีรีส์นะครับแล้วก็ซับนะครับก็จะมองเห็นประมาณนี้นะก็ถือว่าอ่านได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่ชอบภาพคมชัดมากๆนะครับแต่อาจจะรู้สึกว่าภาพที่ได้เนี่ยมันไม่คมชัดนะครับเราต้องนั่งห่างจากตัวจอเนี่ยสักประมาณ3เมตรนะครับภาพจะดูชัดนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆครับผมจะพาเข้าไปดูใกล้ฮะนี่ฮะอ่ะเหมือนกับตัวที่แล้วเลยนะอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันความคมชัดอยู่แค่ 320p นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเป็นบล็อกเม็ดพิกเซลเหมือนตะข่ายแบบนี้นะครับภาพนะครับถ้าเรามองใกล้ๆนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันขัดลูกตาไปสักนิดนึงนะครับแต่ลองดูครับถ้าเรานั่งไกลๆนะครับเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกนะครับรู้สึกว่าเหมือนดูทีวีปกตินะจริงๆคุณภาพนะใกล้เคียงกับทีวีจอแบนสมัยแรกๆครับประมาณนั้นแหละซึ่งถ้าเราเอาถอยมานะครับเราก็จะได้ระยะฉายครับที่ไกลขึ้นครับซึ่งภาพเนี่ยก็จะสังเกตว่าใหญ่ขึ้นด้วยนะครับถ้าห้องมืดๆเนี่ยไม่มีปัญหาครับอาจจะใหญ่ได้ถึงสักประมาณครึ่งผนังนะผนังบ้านผมเนี่ยประมาณ3เมตรกว่าครับ
แต่ถ้าใครถึงขนาดจะไปต่อคอมพิวเตอร์แล้วไว้ทีมงานนะครับจะดูว่ามันไม่ชัดขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยฮะมันก็จะอ่านยากครับอ่านไม่ออกเลยนะครับเพราะนั้นถ้าตัวเลขเกินไปเนี่ยก็จะอ่านไม่ได้นะครับจะอ่านก็ได้แบบพวกซับตัวใหญ่ๆนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ครับรีวิวไว้ให้ดูแล้วนะครับกับตัวนี้ครับ Nanotech T300 ครับโปรเจคเตอร์มินิที่เล็กมากๆนะครับขนาดพกพานะครับแล้วก็ราคาถูกมากๆด้วยนะครับไม่ถึงพันนะครับแบบนี้คุ้มค่าจริงๆครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถสั่งซื้อได้เองนะครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับตัวเดียวกันของแท้แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าไปกดลิงก์อื่นหรือเซตเองเนี่ยอาจจะเป็นคนละร้านคนละตัวกันก็ได้นะแล้วขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์ซึ่งใกล้ถึงมากๆแล้วครับขออีกไม่กี่คนนะครับถึงแล้วนะครับแล้วก็ไปติดตามเพิ่มเติมกันด้วยนะครับใน TikTok นะครับมีคลิปป้ายยาคลิปความรู้คลิป DIY 1 นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายชอบดีครับอันนี้ตัวเนี้ยเดี๋ยวผมเอาไปใช้ประจำในห้องเลยเล็กกระทัดรัดดี